ทำไมถึงต้องไล่ผมทำไมเห็นหน้าผมแล้วต้องหนีผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวเที่ยงสดจากที่จริงนะครับวันนี้พฤหัสบดี22กันยายน2565นะครับที่นี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมผมเบนซ์กิติกรครับลูกตาลอุมาพรค่ะใน2ช่องทางของการรับชมตลอด1ชั่วโมงข้างหน้านะคะหน้าจอช่องวอร์คพอยต์กดหมายเลข23ช่องทางออนไลน์ค่ะ YouTube กับ Facebook Fanpage ข่าววอร์คพอยต์23อ่ะด้านล่างขึ้นให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องตามกันต่อนะครับสำหรับคดีที่อยู่ในพื้นที่บ้านแพ้วสมุทรสาครและนครปฐมก็คือคดีที่อดีตสามีในโจนะฮะบุกไปชิงตัวอดีตภรรยาถึงบ้านแล้วกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อวานนี้เลยก็ถึงขั้นพังบ้านและล่าสุดนี่น้องเบตตี้เบจใจของเราเปิดใจที่แรกเลยค่ะในโจบอกเลยว่าทำไมถึงต้องไปฉุดเมียออกจากบ้านนะคะไล่เรียงเรื่องราวให้ฟังกันก่อนดูคลิปนะคะตอนที่ในโจเนี่ยซึ่งมีปัญหากับอดีตภรรยาอยากจะเคลียร์ใจแต่ภรรยาไม่อยากคุยด้วยก็เลยถึงขั้นต้องพังบ้านแล้วเข้าไปล็อกคอลากตัวคุณอุ๋มออกจากบ้านค่ะนี่ไปอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยคือพังบ้านแบบทะลุเข้ามาอย่างนี้พังฝาบ้านอะอู้เข้ามาอย่างนี้แล้วฉุดกระชากไปคุยกันหน่อยล็อกคอลากตัวออกจากบ้านไปนะคะอันนี้คือตอน 4:30 น. 20กันยายนบ้านคุณอุ๋มอยู่ตำบลคลองจินดาอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมแล้วทีมข่าวลงพื้นที่ได้กล้องอีกมุมนึงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านจับภาพตอนในโจเนี่ยเดินถืออาวุธยาวมาเห็นไหมคะแล้วเข้าไปทุบบ้านคุณอุ๋มบุกเข้าไปคือหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันทำอีท่าไหนเนี่ยถึงได้พังฝาบ้านเข้าไปชิงตัวอดีตเมียออกไปได้ค่ะใช้ไม้ฮะไม้ไม้ก็เหล็กอ่ะผมมองไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ฮะเอาแต่กระแทกเข้าไปก่อนนี่แล้วดูตอนดึงตัวเธอออกมาเธอขัดขืนเต็มที่นะโอ้แต่ในโจไม่ได้มาคนเดียวนี่มีเพื่อนมาด้วย2คนเห็นไหมคะเพื่อนมายืนคุมเชิงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถมาอีกคันนึงเธอพยายามตะโกนเรียกให้เพื่อนบ้านช่วยแต่มันดึกแล้วอะนะแล้วเสียงขนาดนี้ไม่มีใครออกมาเพราะว่าเวลามันไม่นานลากมาแป๊บเดียวก็พาตัวขึ้นรถไปเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนอย่างนี้รู้เลยว่าใครพาไปญาติญาติบอกว่าในโจเนี่ยอดีตสามีคุณอุ๋มเนี่ยมีพฤติกรรมติดยาเสพติดวันๆเอาแต่นอนอยู่ที่บ้านไม่ทำมาหากินคุณอุ๋มก็อยากเลิกอะสิแต่ในโจไม่ยอมเลิกดีๆก็ถึงขั้นต้องอาศัยตำรวจช่วยไกล่เกลี่ยขอเลิกได้ไหมคุณอุ๋มหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเพราะในโจจะตามอย่างนี้เนี่ยล่าสุดล็อกคอลากตัวออกไปคือพอแจ้งความเนี่ยนะคะแจ้งตำรวจนะยังไม่ได้แจ้งความแจ้งคนหายก่อนว่าโดนอุ้มหายไปตำรวจโรงพักสามพรานตามตัวคุณอุ๋มเจอส่งตัวคืนครอบครัวเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมว่าคุณอุ๋มอะไม่กล้าแจ้งความบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะคะว่าห่วงครอบครัวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะในโจก็มีเพื่อนถ้าแจ้งความแล้วจับในโจคนเดียวแล้วเพื่อนนะแล้วจะย้อนกลับมาทำร้ายทำอะไรครอบครัวเธออีกไหมคือประเด็นคือว่าเราเห็นในวงจรปิดแล้วนะฮะว่าโจเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมาทั้งหมด3คนร่วมกันก่อเหตุแล้วในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้พอทางทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามทางตำรวจก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปตามตัวคุณอุ๋มกลับมาได้นี่คือภาพตอนที่พาตัวกลับมาถึงโรงพักคุณพ่อคุณแม่รออยู่ตรงนี้นะคะไปดูตอนที่คุณพ่อกอดรับขวัญลูกสาวค่ะ
พี่มุมคนละครับพี่ครับพี่เขาได้ทำร้ายร่างกายพี่ไหมคะนี่พ่อพี่มุมพี่มุมเขาได้ทำร้ายร่างกายพี่บ้างไหมคะตอนที่เอาไปอะค่ะจับลากไปแต่ไม่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้น้องเกิดนิดนึงนะครับก็ดูสิเธอไม่อยากจะพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่แจ้งความด้วยแค่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเธอจะดำเนินคดีจริงๆแล้วต้องดำเนินคดีย้อนหลังมาถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะครับหลายคนติดตามข่าวเนี่ยคืออยากจะให้คุณอุ๋มแจ้งความในโจอดีตสามีเพราะว่าพฤติการที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยคือมันน่ากลัวมากแต่เธอไม่กล้าไงเธอกลัวจริงๆนะคะเธอได้ทำได้แค่นี้ค่ะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนครับตีสองในโจมาเจอตำรวจที่โรงพักนะคะแล้วก็ลงข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะไม่ก่อกวนกันอีกแล้วแล้วก็บอกเอาไว้ว่าเขามาฉุดกระชากลากตัวคุณอุ๋มออกจากบ้านเพราะกดดันที่ภรรยาเนี่ยทำตัวเหินห่างจะเลิกกับเขาท่าเดียวเลยอยากจะพาตัวไปคุยไปเคลียร์กันแต่ตอนเนี้ยสัญญาแล้วจะไม่ทำอีกจริงๆนี่คือพี่โจแอบเดินทางมาที่สภ.สามพรานตีสองเมื่อคืนนะฮะแล้วนี่น้องเบ็ตตี้ได้คุยคนแรกเลยเปิดใจเอาไมค์ยื่นให้แล้วถามเลยพี่พูดกับหนูหน่อยพี่ทำอะไรลงไปทำไมพี่ฉุดกระชากคุณอุ๋มออกไปอย่างนั้นเจ้าตัวถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษเลยบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าทำผิดมากๆแต่เขาก็กดดันมากเหมือนกันเพราะเขาก็ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอุ๋มมาโดยตลอดเขาบอกว่าคบหากันมา6ปีหาเงินใช้หนี้ให้ 300,000 ทะเลาะแค่ไหนก็ตามง้อก้มกราบก็เคยมาแล้วแต่ที่ติดค้างในใจและไม่เคยได้คำตอบคือเขาทำอะไรผิดนักหนาหรอฝ่ายหญิงถึงไม่ยอมเจอหน้าหลบหน้าหลบตาเขาตลอดค่ะคือผมอยากให้มองว่าผมผิดผมยอมรับก่อนนะขอโทษก่อนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปเนี่ยมันผิดมากแต่ว่ามันเป็นความสะสมเรื่องผมกับแฟนเนี่ยมาตลอด6ปีผมทำทุกอย่างมาเพื่อเขาตลอดรู้ทั้งรู้ว่าตอนเริ่มคบกันว่าแฟนผมเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินของเขาผมก็ต้องไปหาเงินมาใช้หนี้ให้เขาพอไม่ได้ดั่งใจก็ไล่ผมเหมือนหมูเหมือนหมาคือผมยังไม่รู้เลยว่าผมผิดอะไรอะไรเงี้ยแม้ทั้งคำพูดดูถูกเหยียดย่ำศักดิ์ศรีผมพาพ่อแม่ผมไปเพราะเขาแม้กระทั่งก้มกราบตีนผมยอมกราบเขาเพราะว่าผมอยากรู้ว่าผมผิดอะไรหรอทำไมถึงต้องไล่ผมทำไมเห็นหน้าผมแล้วต้องหนีผมเป็นพี่รู้สึกยังไงมันไม่ใช่ครั้งเดียวครับมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดทุกครั้งที่เขาไม่ได้หลังใจของเขาอะไรเงี้ยผมก็ต้องการว่าผมไม่อยากทำร้ายเขานะแค่อยากเอาออกมาพูดคุยกันว่าสิ่งที่พี่พูดที่พี่ทำกับผมเนี่ยคือมันไม่ถูกเลยนะมันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าเลยกับสิ่งที่ผมยอมทำผิดกฎหมายพี่เพื่อหาเงินมาเขาไปใช้หนี้โอ้โหนี่คือน้ำตาของโจสะอึกสะอื้นอยู่กับไมค์ข่าวเวิร์กพอยท์ที่เดียวที่แรกเลยนะตอนนี้ที่เขายอมเปิดใจและเล่าความกดดันในใจว่าทำไมเขากล้าทำขนาดนั้นโอ้แต่มุมของพี่โจเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้ด้วยนะฮะว่าสาเหตุอะไรที่น้องอุ๋มเนี่ยถึงพยายามหลบหน้าเขาทำไมไม่รู้นะทำให้เขากดดันขนาดนี้ทั้งที่เขาทำเพื่อคุณอุ๋มมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันก็มีเหตุมีผลของมันและการฉุดกระชากออกไปอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาจะพาตัวไปทำร้ายจะไปฆ่าหรืออะไรเลยแค่อยากคุยกันเท่านี้จริงๆแล้วก็ฝากขอโทษครอบครัวของคุณอุ๋มด้วยความรู้สึกของคนคนหนึ่งอย่าเอามาล้อเล่นเลยอย่าทำเหมือนคนคนหนึ่งไม่มีค่าอะไรเลยนี่ความในใจของเขานะที่เขาพูดกับไมค์ข่าวเวิร์กพอยต์แม่แต่เห็นพฤติการของพี่โจนะคือจะบอกว่าเอาตัวไปอย่างเดียวอยากจะไปเคลียร์ใจเนี่ยแต่ตอนที่พี่บุกมาเนี่ยมันน่ากลัวมากใช่พี่พังฝาบ้านแล้วพาพวกมาอีก2คนนะครับเดชะบุญว่ายังดีว่าน้องอุ๋มเนี่ยไม่ได้แจ้งความเอาผิดพี่อืมแม่หลายสิ่งนะดูสิแล้วเนี่ยแล้วทีมข่าวเราเนี่ยได้แชทของนายโจผู้ก่อเหตุที่แชทไปคุยกับคุณอุ๋มในลักษณะตัดพ้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคือนายโจเนี่ยเขาเรียกอดีตภรรยาของตัวเองเนี่ยว่าพี่เรียกพี่นะคะเขาบอกว่าพี่โกรธอะไรผมหรอผมทำอะไรผิดหรอผมไปทำธุระหาเงินให้พี่ใช้หนี้พี่ไม่รู้ว่าผมต้องเจออะไรบ้าง
ทุกครั้งที่พี่โกรธพี่ก็มีแต่จะทิ้งผมกดดันผมไม่ดูว่าที่ผ่านมาผมทุ่มเทอะไรให้พี่ได้บ้างกระทั่งชีวิตผมก็ไปเสี่ยงแทบเอาตัวไม่รอดครับเมียผมที่เคยน่ารักมีเหตุผลในทุกๆเรื่องไม่พูดเห็นแก่ตัวไม่พูดเอาชั่วใส่ผัวตัวเองวันนี้เมียคนนั้นหายไปไหนแล้วพี่จำคำพูดคำสัญญาที่พี่ให้ผมไว้ได้บ้างไหมในพี่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งผมไปไหนจะรักผมแค่คนเดียวไงรู้ไหมว่าผมอึดอัดแทบจะสติแตกพี่ไม่ควรเอาความรู้สึกของผมมาล้อเล่นแบบนี้คือเจ้าตัวพิมพ์ยาวมากฮะนี่คืออ่านเป็นบางท่อนให้ฟังนะครับเขาพิมพ์ยาวจริงครับคุณผู้ชมฮะแล้วเราได้มาเนี่ยคือทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันให้ดูแค่ที่ขีดเส้นใต้นะแค่ที่เขาพยายามจะพรรณนาคุยกับคุณอุ๋มเขามีความในใจเยอะมากแล้วดูจะรักผู้หญิงคนนี้จริงๆถึงกับขั้นวันนี้เนี่ยเปิดใจกับทีมข่าว Workpoint ว่าเขายอมทำผิดสิ่งผิดกฎหมายเพื่อจะหาเงินมาให้คุณอุ๋มค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเนี่ยภาพแชทเนี่ยดูจากสีแชทก็รู้ว่าเป็นทางฝั่งของนายโจเองแหละที่แคปมาแล้วก็ส่งให้ทีมข่าวเราคือพยายามจะเปิดใจออกมาถึงว่ารักมากแค่ไหนอ่ะให้มอง2มุมแล้วกันนะฮะแต่อย่างน้อยๆคุณอุ๋มก็ปลอดภัยแล้วแล้วลักษณะของการพังฝาบ้านเข้าไปล็อกคอลากตัวออกมาอย่างนั้นไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้จริงๆครับคำถามคือแหมถ้าว่ากันเรื่องของความผิดนะฮะเพื่อนของพี่โจอีก2คนเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดด้วยไหมใช่เพราะวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาที่เดียวนะฮะค่ะก็จับภาพเห็นชัดเจนถึงพฤติการทั้งหมดด้วยเช่นกันอ่ะประมาณนี้เนาะค่ะเปิดใจคุณโจนะครับอดีตสามีที่บุกมาชิงตัวคุณอุ๋มไป